มาหิวหยิบขอหยิบหน่อยได้ๆๆนี่อะไรเนี่ยจริงเลยพี่จะเอาหน่อไม้อะไรเออใช่ครับนั่นแหละหน่อไม้สดนั่นแหละอะต้มแล้วมาจริงเลยก็มีค่ะเป๊บหิวข้าวพี่จะเอาขนมกินได้ยังไงผักเรานี่ยังเจียดเวลานะฮะขนมกินก็มีนะนั่งๆๆไปกินเลยเนี่ยผักดองอันนี้น้ำพริกพี่หนุ่นกินเลยเพราะว่าพวกนุ่นอยู่นี่นานพริกเราผักดองอันนะกินแล้วก็เดี๋ยวก็กินต่อกันอีกกินแล้วก็กินต่อนุ่นเหรอเขาสั่งหยุดทำงานเยอะเกินไปแต่งั้นนุ่นไม่หยุดหรอกเขาเรียกก็ไปเขาสั่งหยุดเขาห้ามเรียกเลยก็ทำไม่จ้ะไม่ใช่ไม่เหมือนกับว่าถ้าเราทำเยอะเขาก็ห่วงสุขภาพเราด้วยใช่ไม่ใช่ว่าใครจะได้ทำเท่าไหร่ก็ได้นะที่นี่นี่ยังไม่ถึงครึ่งเดือนนุ่นทำไปร้อยกว่าชั่วโมงแล้วอ่ะร้อยยี่สิบชั่วโมงแล้วใช่ไหมแค่ครึ่งเดือนนึงแค่นี้ต้องได้พักบ้างไงใครจะบอกว่าทำงานเยอะได้น่ะมันไม่มีหรอกโอ้ยถึงเวลาถ้าเกิดจะโชคดีที่อยู่แล้วจะได้กินถ้าเกิดว่าเราเดี้ยงขึ้นมาเขาก็ต้องจ่ายเหมือนกันจ่ายช้อนหน่อยกินช้อนแม่พี่น้อยต้องไปหาเองเขาหาของให้เรากินหมดแต่ช้อนก็ไม่ให้เหมือนหากาแฟทุกอย่างครบนะแต่ว่าไม่มีนี่ลูกสาวล้างถ้วยได้หนิมันบ่แมนทำใจทำใจลูกชายกับลูกสาวมากินข้าวกันค่ะดูของแซ่บๆบ้านๆเราทั้งนั้นเจ๊ก้อยนะเนี่ยกินไหมเนี่ยกินไหมเนี่ยกินข้าวด้วยกันอันนี้จิ้งหรีดจิ้งหรีดจิ้งหรีดกูกำลังจะจิ้งแหลกแล้วต้มเลยก็จิ้งแหลกต้มนานแล้วนะพี่ต้มอะไรจิ้งหรีดหอยมีนะมันนานเพราะพี่ลืมพี่ก้อยทำไมสวยขึ้นคั่วเองเหรอคะ3วันแล้วเนี่ยมันหลับไม่ได้นอนเดินบอกแกก่อนเดี๋ยวแกรอพี่บัวผันแกยิ่งไอ้นี่อยู่เออใช่ว่าจะโทรหาพี่บัวผันบอกแกมากินข้าวไม่ได้เลยไม่ต้องเกะกะอ่ะงบอกแกมากินข้าววันพี่เออโทรบอกแกนุ่นอยู่นี่ไม่ได้ไปรับเด้อไม่มีรถพี่น้อยเขาให้ซ่อมเนี่ยช้อนซ่อมนี่ก็ให้คนเดียวเนาะให้หมดให้คนเดียวเลยเออโอ้ยแย่งกันอีกอุ๊ยหนีอะไรเนี่ยคืออะไรเหมือนหอยโค้งบ้านเราอ่ะหัวหอยพี่หมอสุยาได้มาจากไหนจ้ามาพอดีคุณมาแม่กินเขากับพี่น้อยกินหน่อยนี่ไหมนานแล้วไม่ได้กินเลยพี่น้อยอันพี่พี่ประพันธ์รู้จักอยู่เออพี่ประพันธ์รู้อยู่มากกินเขาพี่น้อยเออมากินเขาก่อนมากเนี่ยมาพี่ลาปากดูสิวันนี้มาพี่มีหัวด้วยลาปากหัวกิ้งกรีดแมงสาบถ้างั้นมานี่เลยนะจ้าเจอกันวันดีจ้าไม่มีฟันนานแล้วกล้าพูดนะพูดใหม่ดิฟันเคี้ยวไม่ได้คนแก่เดี๋ยวพี่ต้มพี่ตักอันนี้ให้โซดร้อนๆเดี๋ยวจะมาจ้าตอนนี้กำพร้าหมดทุกอย่างแกรู้จักบ้านเดี๋ยวหมดแกรู้ไหมจ้ารู้จักไปป้าบัวแกมาอยู่ใช่ไหมมาป้าบัวชอบชอบกินส้มตำมันเผ็ดเกินเผ็ดเกินกินไม่ได้พี่น้อยไม่มีช้อนกลางเหรอขอช้อนกลางดีกว่าเพราะว่านุ่นเป็นหวัดจะไม่เอาลงซ้ำกินเด็กกับเมื่อยหายแล้วไม่รู้คือครบคักแค่น้อวันนี้ลองเองนะกินเลยได้กินแบบของไทยๆเขามาจากไหนมาจากบ้านเลยเหรอฮะถ้าเขาเพิ่งกลับจากเมืองไทยเหรอแล้วลูกกลับด้วยได้ไหมพี่ลูกที่ไหนไหนเต๋ามันไม่มีลูกคือไม่มีลูกเขามีเขามีหลานมีลูกสะใภ้มีหลานเป็นผัวมาไม่มีลูกแต่มีลูกสะใภ้ดีหนูนึกว่าพี่น้อยพี่น้อยเขียนเฉยนั่นเนาะกระเทยถ้าเขียนคิ้วต้องเขียนอย่างนี้นะคะเนี่ยอย่างเนี้ยพอแห้งมาแล้วจะสวยมันไม่ใช่สีดำมากมันเป็นคล้ายๆสีน้ำตาลได้นี่พอถึงเวลานะมันจะออกแบบออกสวยธรรมชาติอ่ะอย่างนี้นะคะนิ้วก็สวยแล้วเนี่ยใครทำเนี่ยใครทำต้องทำอย่างนี้สีอย่างนี้เลยแต่ถ้าเกิดเราเลือกสีดำพอออกมาแล้วมันออกเขียวสีดำน้ำตาลน้ำตาลดำมันต้องทำอย่างนี้ทำแล้วมันก็เป็นสีดำอยู่จ้ะถ้าเราเลือกสีดำเลยเวลามาแห้งมาจะเป็นสีเขียวไม่สวยแล้วสร้อยหนูกับต้มหูได้ไหมเนี่ยอาราเบสเลอร์ยิ่งถามหาของงงงงงอีกน้องฉันกล้าพูดดูตัวใหญ่มากค่ะของไปไอ้นั้นซื้อของเสริมโชคเสริมดวงเอออย่างนั้นน่ะใครแน่นุ่นสนใจอยู่ของพวกนี้ไม่ใช่แหวนไม่ใช่ทอง
ของเราเนี่ยเอายันมาตั้ง3อันค่ะยันอื้อเดี๋ยวบอกจะมาให้หนูอ่ะไม่หรือถามต้องอันนั้นมันต้องเอาผ้าปูผันหนูก็อยู่ไหนเนาะชื่อนามสกุลเอาเดี๋ยวไปนะเขียนไม่ใครบอกอ๋อป้าปูผันบอกจะมาให้หนูไม่ใช่พี่หนูโทษทีหนูพูดผิดคนตีนค่ะตีนที่ของต่ำๆนั่นจังกาพูดไอ้ที่เจ้าของต่ำมาบ้านพี่น้อยนะคะแกเลี้ยงดีทุกงานต้องมีตีนขนมจีนก็มีนะมีน้ำยาด้วยนะคุณก็ตีนไก่เหมือนเดิมกับปลาก็ต้มตีนไก่ต้มจำเอามาเกะกะตู้ชอบไหมไม่รวยนุ่นมาไงกันเลยต้มตีนใส่ไม่เคยเย็นๆเลยนะมีย่างนะนุ่นเดี๋ยวพวกนั้นย่างแล้วเป็นนางย่างตรงนี้ก่อนย่างก็มีเตรียมไว้อยู่คือก้อยแล้วตำเอาเมื่อร้านนี้ปิดเลยตอนนี้อะไรคะนี่ปิดร้านเหรอไม่ปิดค่ะเขาก็ทำของเขาอยู่นุ่นก็ไม่รู้แต่ได้ข่าวว่ามีคนดูอยู่ค่ะคนดูพรุ่งนี้เขาก็ไปแล้วไม่ใช่พี่ดูนุ่นนี่หนูอ่ะจะเอาตุ้มหูกับอะไรนะช่อยเองอ่ะที่พี่หนูบอกพี่เต๋าอ่ะแล้วได้ไหมล่ะไม่ได้ได้กำไรก็เสริมเสริมจะคุยกันเสริมด้วยเกี่ยวมรกตนะฮะเกี่ยวมรกตได้อันเดียวก็หนูบอกว่าเราเอาชุดโทรศัพท์พี่โทรศัพท์พี่น่ะพอไปถึงนู่นพี่ก็จ่ายอะไรไม่ได้มันดับมันแบตหมดหนูบอกว่าสีเขียวมรกตไงเกิดวันอังคารดิฉันได้สีเขียวมรกตเกิดวันอังคารเกิดวันอะไรก็แต่ชอบไงชอบสีเขียวอะเดี๋ยวดูก่อนว่าฮะดูก่อนก็ได้สีเขียวมีอันนี้ไหนเอามาไหมคะจะบอกว่าไม่ได้แต่ไอ้นั่นมันสั่งไม่เอามาควันเองคือว่าจะสั่งสีเหลืองนั่นอะหนูไม่ใช่สีเขียวแสดงว่าสีเหลืองไม่มีใครเอามาสองเต็มเอาก็ได้มีแต่หนูจะดูก่อนสีเขียวอะไรข้อมือไม่รู้ปลูกมามันจะเป็นได้เป็นลูกงี้ป่ะใช่ใช่ของเราปลูกยังปลูกแล้วมีแต่ข้อมืออย่างเดียวเอาพี่น้อยไม่มีเก้าอี้แล้วหรอไม่กินไปเลยพี่กินมีแต่พี่ไม่กินพี่ชอบยืนก่อนแล้วเขาลากทำแต่หัวหอยแล้วโคตรใหญ่เลยแกงกับขี้เหล็กเนาะมีขี้เหล็กอยู่ใบนั่นก็ได้ใบลงต้นลงเหลืองที่ขึ้นน่ะโอ้เออขี้เหล็กน่ะทำได้ขี้เหล็กตัวดีกลัวมันหนักไม่เอาละจะได้กิโลมาได้32กิโลถึงอีกดูนะสภาพมันหนักที่จริงพี่ถือได้เยอะกว่านั้นอีกมาเมื่อไหร่เอาขึ้นเครื่องได้นะแต่ต้องไม่ใช่น้ำเอาของแห้งขึ้นเครื่องอย่างน้อย30โลไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นถ้ามันเหมือนเราบีบออกเงี้ยไม่ได้เป็นแห้งๆมันแห้งเลยแหละมันแห้งได้เขายิ่งเนี๊ยบโอ้ยทุกวันนี้เหรอน่ากลัวนุ่นยังหั่นไอ้นี่เลยหั่นตะไคร้ใบมะกรูดไอ้นี่อบแห้งนะเอาขึ้นเลยขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องนะนุ่นทั้งแบกสะเพาไอ้สะพายหลังนี่10โลกระเป๋าถืออีก15โลแล้วก็ถือก็จงกระแจงอีกต้มไม้ที่ต้มแล้วใช่ไหมล่ะต้มแล้วเดี๋ยวแกงกันอันนั้นมันจะเห็ดพายุวันพายุวันนี่สวยด้วยชมตามเขาไปเก็บเองเลยนะไอ้เด็กกำลังขึ้นจากดินอ่ะมาขึ้นนะใครเก็บเห็ดพายุวันบนฟ้ามั้งวะเก็บเห็ดยาเบลใหม่ๆเดี๋ยวจะแกงกันไปกดไงติดใจอันนี้หัวติดใจหัวหัวอะไรหัวหอยทุกคนก็ติดใจหัวหอยกันทุกคนนะเมื่อวานนี่เองนะเมื่อวานนั่นแต่ทิศละเนี่ยตื้อเมื่อวานนี่นะแต่มันมาถึงมันตื้อลาแล้วกินไม่ไม่ต้มแล้วมันก็โอเคต้มเยอะกินนะแล้วใครจะดูลูกให้มันไหนนี่บัวชาไม่รู้อ่ะหาคนไม่ได้หนูก็ดูให้ไม่ได้หนูก็ยุ่งกระดาษอยู่ทำไมมันก็มีคนกระดาษต้องใส่ก่อนเจ้าของบ้านบอกให้กินแตงโมนะฮะให้มาเช้นบักเอฟนะฮะนั่งกันอยู่เอาทำไงกินดีเนี่ยอร่อยอะไรจ้ะเดี๋ยวมันไม่แกงมันเผ็ด